สวัสดีค่ะสถาบันจัดการสวนสัตว์มีข่าวดีมาบอกนะคะปีนี้เรามีการจัดประกวดผลงานจัดการความรู้และนวัตกรรมนะคะสำหรับพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยทุกท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้นะคะซึ่งผลงานเหล่านี้ก็เป็นผลงานที่เราจะรวบรวมไว้แล้วก็ไปถ่ายทอดและนำไปต่อยอดได้นะคะสำหรับปีที่แล้วเนี่ยผู้ที่ประกวดและชนะเลิศเราก็ได้นำทัศนศึกษาศูนย์นวัตกรรมอาหารเบทาโกนะคะและที่บริษัทไทยน้ำทิพย์ปทุมธานีนะคะนับว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เพิ่มพูนทักษะต่างๆและความสร้างสรรค์ให้นำกลับไปใช้ต่อไปค่ะครับอยากสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านครับขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยของเรานะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับความรู้สึกของพวกผมที่ได้มาในวันนี้ก็คือรู้สึกประทับใจในกิจกรรมที่ทาง องค์การสวนสัตว์ทางคณะที่จัดทําให้นะครับว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่จากที่เราไม่เคยเห็นในโรงงานอะไรที่เขาพาไปดูนะครับและสำหรับปีนี้นะคะก็ขออยากจะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนะคะ KMNIM นะคะเพื่อที่จะได้มารับประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนเราในปีนี้ค่ะตัวแทนจากสวนสัตว์เชียงใหม่ครับผมก่อนอื่นเนี่ยก็จะขอขอบคุณท่านผู้บริหารผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นะครับรวมถึงทีมงานของทางไซต์ดําไอนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของการเดินทางนะครับที่พักก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนพี่พนักงานทุกท่านค่ะในองค์การสวนสัตว์นะคะส่งผลงานเข้ามาประกวดกันเยอะๆนะคะเราควรที่จะส่งต่อความรู้ความสามารถนะคะจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะเราพัฒนางานเท่ากับเราพัฒนาตัวเองค่ะขอบคุณค่ะพวกเราสวนสัตว์นครราชสีมาครับตื่นเต้นนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้มาทัศนศึกษาในครั้งนี้นะครับซึ่งพวกเราไม่ได้ไปเยี่ยมชมที่ไหนมาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเมทาโกนะครับเราก็ได้ไปรู้วิธีแนวคิดใหม่ๆของเขานะครับสามารถที่จะเอาบางสิ่งบางอย่างมาปรับใช้กับหน่วยงานของเราได้ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวองค์การสวนสัตว์นะคะให้เข้ามาร่วมส่งผลงานกันเยอะๆนะคะจะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานเหมือนกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากสำนักบริหารทุนมนุษย์นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมศึกษาดูงานกับแซดเอ็มไอในครั้งนี้นะคะเราก็ได้ไปดูนวัตกรรมนะคะบริษัทไทยน้ำทิพย์นะคะซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำเหมือนกันนะคะโดยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผลิตซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถทำให้เขาลดต้นทุนลดการสูญเสียแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ของเขาที่มาในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรของเราก็เป็นนวัตกรนะครับผมเพื่อที่จะผลักดันนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กับองค์กรของเราเนี่ยได้มีการพัฒนานวัตกรรมตาม Core Business Enable ด้วยนะครับผมพวกเราเป็นตัวแทนสวนสัตว์สงขลานะคะสำหรับการดูงานในครั้งนี้นะคะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปคิดงานต่อยอดนะคะในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นที่เบทาโกที่ไทยน้ำทิพย์แล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาดูซีไลท์กันนะคะเราจะนำสิ่งดีๆที่จากการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะไปพัฒนาต่อยอดในส่วนงานที่เรารับผิดชอบประทับใจมากๆค่ะสำหรับการดูงานในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเหมือนนักเรียนคนนึงค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็จะนำกลับไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขในส่วนของงานตัวเองด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆสวนสัตว์ทั่วประเทศเลยค่ะได้ร่วมส่งผลงานก็จะเป็นIM หรือว่า KM นะคะเข้าประกวดรอชมผลงานนะคะสว
ตัวแทนจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่ชนะ KM เมื่อปีที่แล้วนะคะวันนี้นะคะก็ได้มาที่ซีไลท์นะคะก็เราได้เรียนรู้การจัดการเพื่อที่เราจะนำไปปรับใช้ในสวนสัตว์ของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณให้พวกเราได้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่นะคะแล้วก็จะสามารถนำกลับไปใช้ในสวนสัตว์ของเราได้ค่ะทีม IM นะคะเป็นตัวแทนจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะได้ความรู้หลายๆอย่างมากเลยค่ะมีความประทับใจแบบอย่างมากก็จะนำความรู้พวกนี้นะคะมาปรับใช้แล้วก็นำไปพัฒนาความคิดของตัวเองพัฒนางานของตัวเองให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะท่านที่ยังไม่เคยส่งผลงานเข้าประกวดนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแรงใจให้กับทุกสวนสัตว์เลยนะคะเชื่อได้ว่านะคะเราจะได้มากกว่าประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้นะคะมาดูงานใหม่ๆกับหลายๆสวนสัตว์นะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเห็นได้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราโปรยลงไปในวันนี้นะคะก็จะเป็นอนาคตขององค์การสวนสัตว์ที่เราจะขับเคลื่อนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งต่อความรู้ไปยังประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในเจเนอเรชันต่อไปได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ